สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่กับผมโอจากบริษัทเอเลสอินเตอร์เทนนะครับวันนี้ผมมีสินค้าที่จะมารีวิวนะครับแล้วก็แนะนำไปด้วยเลยนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีเลยนะครับผมติดอันดับของบริษัทเอาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตรวจจับวัดความเร็วนะครับผมก็คือเวลาเราออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราจะเจอเครื่องวัดความเร็วอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ก็จะสามารถตรวจจับได้ว่าบริเวณนั้นน่ะมีเครื่องวัดความเร็วหรือเปล่านะครับผมซึ่งตัวนี้จะวัดได้ประมาณราวๆถ้าคร่าวๆก็500ถึง 1,000 เมตรนะครับผมแต่ถ้าให้มีประสิทธิภาพก็ประมาณ 2-300 เมตรเนี่ยคือเขาจะเตือนแล้วนะครับผมเวลาเตือนก็มันก็จะดังแบบปิ๊บๆๆๆๆๆถ้ายิ่งอยู่ใกล้มันก็จะดังถี่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในกล่องก็จะมีนี่ตัวนี้จะใช้ไฟของรถนะครับผมนี่เป็นที่จุดบุหรี่นะครับตัวนี้แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดข้างบนนะครับผมส่วนตัวเครื่องนี่ดูกันเลยนี่ฮะตัวเครื่องก็จะเป็นสีดำแดงนะครับผมก็จะมีปุ่มเมนูปุ่มอัพนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มดาวนะครับผมไว้ปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับผมของปุ่มนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวหนังสือ360เลเซอร์อะไรพวกนี้ฮะนี่ก็จะเป็นลำโพงนะครับส่วนไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเคในกล่องมีอะไรอีกมั่งนะครับเดี๋ยวผมลองแกะออกมาให้ดูก็จะมีเริ่มจากคู่มือตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษคู่มือสามารถอ่านได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นรองตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเหนียวมากเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือแกะมานี่ฮะดูนะครับดูนิ้วผมนะครับนี่ฮะเหนียวมากนะครับเห็นไหมค่อนข้างที่จะเหนียวมากติดลมเลยโอเควันนี้ผมขอไม่แกะแล้วกันนะครับโอเคผมวางไว้วันนี้ก็เอาไว้ลองได้นะครับผมผมลองมาทดสอบให้ดูเลยผมติดก่อน โอเคติดตั้งเรียบร้อยครับแล้วก็ปั๊บโอเคต่อไปก็เปิดสวิตช์ครับผมก็จะขึ้นอย่างนี้ครับตัว C ก็คือ City Mode นะครับไว้ขับในเมืองนะครับ Highway Mode ก็คือไว้ขับนอกเมืองนะครับผมจะมี2โหมดนะครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยก็เป็น Highway Mode เลยนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปทดสอบให้ดูนะครับพอดีวันนี้ติดธุระอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับทางเรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถตรวจจับได้นะครับตัวนี้ก็จะตรวจถ้าเท่าที่ผมศึกษามาจะตรวจจับคล้ายๆแบบเลเซอร์ของตัววัดความเร็วของที่ถนนนะฮะตัวนี้ก็จะตรวจจับได้นะครับโอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดถูกใจเพจเราแล้วก็กด Subscribe YouTube ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของเรานะครับก่อนใครเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ